สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานนสำหรับวันนี้เสนอตอนรักษาในตาเรื่องการรักษาเกี่ยวกับในตานี้จำได้ว่าไม่เคยเล่าให้อ่านกันเลยซึ่งความจริงแล้วโรคตาเป็นอีกโรคหนึ่งที่ได้รักษาด้วยน้ำมนต์ทให้ตามืดมัวหรือบางรายขนาดมองไม่เห็น กลับเห็นได้ใหม่บางรายเป็นต้อกระจกความจริงก็ต้องพึ่งทางแพทย์ให้ผ่าตัดจึงจะถูกบางคนผ่าแล้วมองไม่เห็นชัดก็มาเอาน้ำมนต์ไปหยอดแล้วก็สว่างขึ้นอย่างรายที่จะเล่านี้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม2533ลูกชายของคนไข้ซึ่งเป็นมารดามาเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่าแต่เดิมตอนมาขอาน้ำมนตไปใหม่ๆในตามารดามองมัวมากเกือบจะไม่เห็นอยู่แล้ว แต่พอได้น้ำมนไปหยอดไม่กี่ครั้งเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้วลูกชายเล่าเพิ่มเติมว่าตอนเริ่มหยดน้ำมนใหม่ๆก็จะมีน้ำสีขาวขุ่นๆไหลออกมาจากในตาก่อนแล้วต่อๆไปน้ำที่ไหลออกมาก็ค่อยๆใสขึ้นพอน้ำใสในตาก็มองเห็นชัดขึ้นไปด้วยจนกระทั่งอ่านหนังสือพิมพ์ได้น้ำมนที่นำไปนี้ไม่ได้หยอดตายอย่างเดียว คนไข้ใช้ดื่มประกอบด้วยจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องมากน้ำมนต์นี้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรจะต้องใช้ดื่มด้วยทุกครั้งทุกโรคไปแล้วส่วนที่จะต้องประครบหรืออาบหรือหยอดหรือลูบนั่นก็แล้วแต่จะสั่งไปให้มีเรื่องเหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเล่าให้ฟังเมื่อวันพฤหัสบดีที่หกุมภาพันธ์2 5 3หก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมารอรับน้ำมนต์ตามคิว พอถึงตัวไม่รู้ว่าเพราะอะไรเกิดอยากจะถามว่าเอาน้ำมนต์ไปให้ใครและคนไข้เป็นอะไรก็ได้รับคำตอบว่านำไปให้ยายหรือตาก็จำไม่ได้ตาดำทะลุเพราะโดนไม้ทิ่มได้ไปหาหมอรักษาตาก็ไม่ดีขึ้นคือมองไม่เห็นเลยเรียกว่าตาบอดไปเลยแต่เมื่อเอาน้ำมนต์ไปดื่มและไปหยอดตาตามใบสั่งวิธีหยอดตา ขนาดที่เขียนนี้ตากลับเห็นอย่างเดิมแล้วขนาดปิดตาข้างหนึ่งแล้วยังมองเห็นถนัดด้วยตาข้างที่เสียขนาดอ่านหนังสือพิมพ์ได้สบายดูสิเป็นไปได้อย่างไรช่างเหลือเชื่อจริงๆด้วยบารมีของเจ้าแม่ที่ด้ยโปรดให้ตาดีขึ้นได้นี้เองชายหนุ่มผู้นี้ขนาดขับวอนโวร,รุ่นใหม่เด็กบอกเลยมาประวารณาตัวช่วยจัดคิวช่วยบริการต่างๆในวันที่มีคนมารอคิว เพื่อรับเบอร์อย่างเต็มอกเต็มใจอยู่ทุกคราวจบตอนที่1นนะครับต่อไปเป็นตอนที่2ตอนเชื่อในเมตตาได้มีจดหมายฉบับหนึ่งจากคนไข้เขียนมาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่และน้ำมนต์เลยนำมาลงให้อ่านกัน13มกราคม2533กราบเรียนคุณยายอรสาที่เคารพอย่างสูงเมื่อปี2531หนูเป็นโรคมะเร็งในปอด และได้ทำการผ่าตัดปอดไปเรียบร้อยแล้วแต่แพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยหลังจากที่คีโมไปแล้วและจะทำการผ่าตัดปอดอีกครั้งและบอกว่าอาการหนักต้องอยู่กับหมออีกนานหนูตัดสินใจหนีหมอกลับบ้านถ้าจะตายก็ขอตายอย่างสงบไม่ทรมานแต่จะด้วยบุญบารมีหรืออย่างไรไม่ทราบทำให้หนูได้อ่านหนังสือของคุณยายเล่มที่หนึ่ง หนูมาพบคุณยายและรับน้ำมนต์เป็นจำนวนสครั้งและเช่าเจ้าแม่กวนอิมองค์รักษาไข้ไปบูชาสวดมนต์ทานอาหารเจเท่าที่ตัวเองจะทำได้ตามเวลาและโอกาสที่อำนวยบางครั้งหนูดื่มน้ำมนต์จากหิ่งบูชาและก็เชื่อในความเมตตาขององค์แม่และรูปของคุณยายที่ตั้งอยู่บนหิ่งบูชาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆและบางครั้ง หนูก็ตั้งเครื่องไหว้นอกบ้านดังที่คุณยายแนะนำคุณกำไรทองที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาและทุกครั้งที่หนูเดือดร้อนก็วอนขอความเมตตาจากองค์แม่ท่านก็ประทานให้หนูเสมอมาหนูกราบเรียนคุณยายได้เลยว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาจากเพชรบูรณ์ล้วนแล้วแต่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์แม่ที่เห็นหนูหายจากโรคมะเร็งในปอดซึ่งสามีลูกหยดญาดต่างก็ทำใจในการสูญเสีย แต่ด้วยปาฏิหาริย์ขององค์แม่หนูหายสนิทแข็งแรงสามารถปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลตามอัตภาพหนูขออุทิศผลบุญให้แก่องค์แม่และขอให้องค์แม่ปกปักรักษาคุณยายให้มีสุขภาพแข็งแรงได้โปรดสัตว์ผู้ยากจนถึงเวลาอันสมควรที่หนูดีใจและประจักษ์ในความเมตตาขององค์แม่คือมารดาของช่างตัดเสื้อผ้าเป็นอมภาตหนูพาลูกสาวของคนป่วยมารับน้ำมนตจากคุณยาย แม่ของเขาเดินได้ทำงานได้เช่นคนปกติในเดือนตุลาคมหนูได้ฝันว่าองค์แม่ประธานทงให้หนูก็ไปทำธงตามที่เห็นในฝันและหนูก็ได้เรียนคุณยายด้วยตัวเองและเมื่อคุณยายแจกธงเรียกลาบแก่ลูกศิษย์หนูประหลาดใจที่ธงเหมือนกับที่หนูได้ทำไว้แต่หนูอยากได้ธงที่คุณยายทำจึงได้ฝากน้องมาเช่าธงไปให้เพราะบางครั้งหนูไม่มีเงิน ที่มากรุงเทพเพื่อที่จะกราบองค์แม่กราบคุณยายก็ได้แต่สวดมนต์ขอพรอ,องค์แม่ที่เช่าไปบูชาและสวดมนต์บทพระมหากรุณาธารณีสูตรเป็นประจำและผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็แนะนําให้มาหาคุณยายหนูได้รูปของคุณยายสมดังที่หนูอยากได้ไว้บูชาโดยได้จากหนังสือโลกลี้ลับหนูนําใส่กรอบไว้ตั้งบนหิ้งบูชาขององค์แม่ หนูไม่มีสิ่งใดที่จะทดแทนบุญคุณขององค์แม่และคุณยายนอกจากมะขามหวานในไร่ที่เป็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของหนูและครอบครัวเป็นสิ่งตอบแทนอะไรก็ตามที่หนูได้ถวายองค์แม่บนหิ้งบูชาหนูคิดว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้รวมทั้งคำภาวนานำมกวนสีอิมผู้สักซึ่งใช้ภาวนาแทนคำว่าพุทโธ สุดท้ายนี้หนูขออาราธนาบารมีขององค์แม่กวนอิมโพธิสัตว์ได้โปรดคุ้มครองให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงได้โปรดสัตว์ผู้ยากอีกนานเท่านานจบตอนที่สองนะครับต่อไปเป็นตอนที่สามตอนอยู่ในคันก็รักษาได้มีเรื่องน่าชื่นใจเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่14มกราคม2533ขณะที่ฉันจะขึ้นข้างบนอยู่แล้ว เวลาราวบ่ายห้าโมงก็พอดีมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพ่อค้าอยู่แถวอินทราประตูน้ำได้อุ้มลูกอายุประมาณห้าเดือนมาด้วยเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักทั้งสองได้นำกระเช้าดอกไม้มาสวัสดีปีใหม่และเพื่อมากราบขอบคุณด้วยทีแรกก็นึกไม่ออกว่าได้ช่วยอะไรเธอไว้เมื่อเธอกล่าวย้อนหลังจึงนึกได้สามีภรรยานี้แต่งงานกันมานานแล้ว ภรรยาได้เคยตั้งท้องมาสามท้องพอท้องได้4เดือนเป็นแท้งออกทุกท้องครั้นพอท้องที่สี่ท้องได้สเดือนมีคนแนะนําให้มาหาฉันขอน้ํมนต์ไปดื่มบํารุงคันก็รีบตรงดิ่งมาฉันก็เสกน้ำมนตให้ไปบํารุงและขอว่าในท้องนี้เด็กจงเจริญเติบโตจนครบและคลอดออกมามีอาการครบ32ด้วยดูเหมือนฉันจะให้น้ำมนตไปสองสาครั้ง ภรรยาก็นำไปดื่มเป็นประจำเด็กก็อยู่จนครบกำหนดคลอดออกมาเรียบร้อยจึงนำลูกมาขอพรด้วยและนำลูกมาให้เห็นผลของน้ำมนตที่ช่วยให้เด็กในท้องมีชีวิตจนครบกำหนดมิหนำซ้ำยังออกมามีอาการครบ32และน่ารักมากด้วยแต่แปลกจังไม่ทราบเพราะเหตุไรแม่อุ้มอยู่นอกห้องตั้งนานไม่ได้ยินเสียงร้องซักแอะแต่พออุ้มเข้ามาถึงตัวฉันก็ร้องจ้าเลยแม่ก็อุ้มออกไปก็เงียบ ครั้นลองอุ้มเข้ามาหาใหม่ก็ร้องเสียเสียดงดังกลบไปหมดเลยต้องรีบรูปหัวให้ทั้งทั้งร้องแล้วให้พรแล้วแม่ก็รีบอุ้มออกไปพอพ้นประตูก็เงียบทันทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะเข้ามาเห็นเจ้าแม่อยู่กับฉันหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องและเหตุการณ์แปลกไม่เคยมีในประวัติการบันทึกและตัวฉันเองก็ไม่เคยได้รับทราบมาก่อนว่าจะมีการตรวจและเช็คอวัยวะใดๆแบบนี้ได้ช่างแปลกและใหม่จริงๆ หรือทางการแพทย์เขามีมานานแล้วแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจและเข้าไปพัวพันจึงไม่เคยได้ยินและรับทราบก็อาจจะเป็นได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อราราวเดือนกุมภาพันธ์สอ3 3ได้มีสุภาพสตรีมีคันคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยเมื่อถึงคิวเธอมาพบฉันเธอก็ร้องไห้ไปเล่าไปพลางว่าเธอมีความทุกข์แสนสาหัสพรเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรเธอท้องมาหกท้อง ทั้งห้าท้องมีอันต้องแท้งมาเรื่อยมาถึงคันที่หกนี้พอท้องได้หกเดือนก็ได้ให้หมอที่เมืองนอกเช็คไม่ทราบเพราะเหตุใดผลปรากฏว่าเด็กที่อยู่ในคันเป็นเด็กปัญญาอ่อนทั้งเธอและสามีต่างก็ผิดหวังและเสียใจเป็นที่สุดโดยเฉพาะสามีได้ตั้งหน้าตั้งตารอการมีลูกมานมนานพอจะได้มีสักคนก็ได้มีอันเป็นไปด้วยความเสียใจและหมดอะไรตายอยาก พอกลับถึงเมืองไทยไม่ได้เท่าไหร่ก็หนีและทิ้งเธอหายหน้าไปเลยเธอก็หมดปัญญาไม่รู้ว่าสามีไปอยู่แห่งหนตาบลใดเธอสะอึกสะอื้นเล่าว่าไหนจะอุ้มท้องลูกซึ่งรู้ๆว่าปัญญาอ่อนออกมาก็ต้องเลี้ยงไปตามยถากรรมและสามีแทนที่จะอยู่เป็นกำลังใจกลับมาทิ้งหนีหายไปอีกทำให้มีแต่ความว้าเวและทุกข์ใจแสนสาหัสฉันก็ได้แต่ปลอบใจเธอและบอกว่าเอาอย่างนี้ เอาน้ำมนต์ไปทั้งไปอาบและไปดื่มเพื่อล้างบาปเคราะห์แล้วจะเสกน้ำมนต์ให้เด็กในครันมีสุขภาพดีม <establishing> mm ีอาการครบ32และเวลาอาบน้ำมนต์ก็ให้อธิษฐานจิตให้เจ้าแม่ดนใจให้สามีกลับมาเธอรับน้ำมนต์ไปหายไปหนึ่งเดือนเต็มๆจนฉันลืมเธอไปแล้วมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่15มีนาคม2533เธอกลับมาหามาครั้งนี้ดูสดชื่นดี เธอตรงเข้ามากราบแล้วเล่าเรื่องประหลาดให้ฟังว่าหลังจากที่อาบน้ำมนต์และดื่มทุกวันนึกยังไงก็ไม่รู้ได้ไปหาหมอในเมืองไทยให้เช็คเด็กในท้องอีกว่าเป็นอย่างไรสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นคือผลออกมาว่าเด็กปกติดีไม่เป็นเด็กปัญญาอ่อนแต่อย่างใดสุดแสนจะดีใจนี่เป็นผลของการอธิษฐานจิตแล้วเจ้าแม่ก็ได้ปลดดลใจให้สามีกลับมาหาอีก พร้อมกับได้ข่าวดีของลูกในท้องด้วยเธอเล่าไปน้ำตาคลอด้วยความปราบลืม้มและบอกว่าในชีวิตของเธอไม่คิดว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมหัศจรรย์เช่นนี้เกิดขึ้นเลยเธอสำนึกในพระคุณของฉันและพระบรารมีของเจ้าแม่อย่างสุดที่จะกล่าวได้พูดไปก็กล่าวไปฉันนั่งฟังเธอเล่าด้วยอาการตกตะลึงว่าเอนี่เรารักษาได้แม้แต่เด็กที่อยู่ในครร์ก็ได้หรือนี่ แล้วก็รู้สึกปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกจริงๆที่ได้ช่วยให้มนุษย์ผู้หญิงผู้นี้ได้พบแสงสว่างในชีวิตหลังจากจมอยู่ในละรบทางใจมานานพอสมควรเรื่องอย่างนี้อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กถ้าไม่โดนกับใครจะไม่รู้หรอกว่าทรมานใจขนาดไหนโมทนาสาธุพ้นทุกเสียทีนะเอาละครับจบอีพีนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ